สวนกลับเดือดเนตถามนิกกี้เคยให้เกียรติแฟนหรือเปล่าตอนมาขอแฟนเดย์เอวาคุณอาจจะชอบแต่กูไม่ชอบแล้วไงเปิดคลิปเนตไมเม็ดเนตสวนกลับเดือดถามนิกกี้เคยให้เกียรติแฟนหรือเปล่าหลังมาขอแฟนเดย์เอวาควันหลงแม่ทั้งคู่สุดยื้อประกาศยอมรับรักล่มกันไปแล้วระหว่างนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรแต่โลกโซเชียลยังมีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องมีการหยิบยกเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะจากแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก้อยนิกกี้เรื่องราวของนิกกี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงวันนี้โดยเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตวิจารณ์ถึงนิกกี้กันมากๆปมให้เกียรติแฟนสาวโดยมีการหยิบบางช่วงบางตอนของคลิปหนึ่งที่นิกกี้นั่งพูดคุยกับคู่รักเนทไมเม็ดเน็ตยูทูบเบอร์หนุ่มและเอวา6ฉากครับจานหรือเอวาปวรวรรณนักแสดงสาวทายาทหมื่นล้านโดยนิกกี้ถามเนทว่าเอวาไปถ่ายแฟนเดย์ได้ไหมเอวาอธิบายให้เนทฟังว่าคือการไปเป็นแฟนกับผู้ชาย1วันเนทตอบทันทีว่าไม่ชอบโดยนิกกี้ก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นงานไม่ใช่ชีวิตจริงสักหน่อยเนทก็ตอบกลับนิกกี้เช่นกันว่าคุณคิดเองคุณอาจจะชอบแต่กูไม่ชอบแล้วไงนิกกี้ก็ยังบอกว่าผมไม่ได้แฟนเดย์กับคุณนะผมแฟนเดย์กับเอวาด้านเนทก็เลยถามนิกกี้บ้างว่าถ้าให้แฟนของนิกกี้คือก้อยไปนิกกี้มารุ่งร่ามถึงแฟนผมแล้วอ่ะโดยนิกกี้ยังจะถามอีกว่าเอวาสมมุติไปแฟนเดย์ไม่ใช่กับพี่ก็ได้ไปไหมน้องซึ่งเอวาก็ตอบชัดเจนเลยว่าถ้าสำหรับหนูก็คือคงไปไม่ได้ตอนนี้มีแฟนแล้วให้เกียรติแฟนทำเอานิกกี้ก็ตะโกนว่าไม่ต้องทำงานกันแล้วซึ่งเนทก็สวนกลับว่ามันเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักไหมคุณเคยให้เกียรติแฟนคุณหรือเปล่าหนุ่มโคลอมเบียมั่นกับตุ๊กตาล่าสุดประกาศคู่มั่นท้องแล้วกำลังจะมีลูกคนที่สามรักไม่มีข้อจำกัดหนุ่มโคลอมเบียมั่นกับตุ๊กตาล่าสุดประกาศคู่มั่นท้องแล้วกำลังจะมีลูกคนที่สามครอบครัวสุขสันต์ชาวเน็ตแนะให้ฝึกแต่งหน้าให้คู่มั่นกลายเป็นไวรัลแห่แชร์กันทั่วโลกโซเชียลกับหนุ่มโคลอมเบียที่ออกมาประกาศว่าตนเองมั่นกับตุ๊กตาและที่สำคัญตอนนี้คู่มั่นของเขากำลังตั้งท้องลูกคนที่สามแล้วด้วยผู้ใช้ TikTok จากโคลอมเบียชื่อ @mongbk959 ได้แชร์เรื่องราวความรักในชีวิตของเขาหลังจากเป็นโสดมาหลายปีภาพชายหนุ่มและแฟนสาวตุ๊กตาภาพประกอบโดยก่อนหน้านี้เขาเป็นที่รู้จักจากการประกาศจัดงานแต่งงานในฝันของเขากับนาตาเลียตุ๊กตาคู่มั่นของเขาและทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวร่วมกันแล้วซึ่งตอนนี้กำลังรอคนที่สามจะตั้งชื่อว่าแซมมี่ในวิดีโอล่าสุดซึ่งมีผู้เข้าชมถึง 120,000 ครั้งและมีผู้กดไลค์ 2,194 คนชายคนนี้ได้ถ่ายนาตาเลียและตัวเขาเองสวมเสื้อยืดที่มีคำว่าพ่อแซมมี่และแม่แซมมี่เขียนอยู่ภาพครอบครัวภาพประกอบนอกจากนี้ในช่องบัญชีติ๊กต็อกของเขาก็ยังมีคลิปวิดีโอต่างๆให้ผู้ติดตามกว่า 70,000 คนรับชมเช่นคลิปวิดีโออาบน้ำให้ลูกน้อยผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับชายหนุ่มที่ครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มขณะที่บางส่วนก็มีการแสดงความคิดเห็นเย้ยหยันเช่นขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นการคลอดธรรมชาติหรือการผ่าตัดคลอดคนที่สามแล้วหรอนี่คุณไม่รู้วิธีใช้ถุงยางอนามัยเหรอยินดีด้วยพี่ชายฉันหวังว่าฉันจะโชคดีบ้างจังภาพคู่รักภาพประกอบภาพตุ๊กตาแม่ลูกภาพประกอบโดยก่อนหน้านี้ชายคนดังกล่าวเคยเผชิญหน้ากับผู้ติดตามที่มองว่าความสัมพันธ์ของเขาและตุ๊กตาคู่มั่นนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดเขาได้ตอบกลับผู้ติดตามว่าถ้าไม่มีตุ๊กตาฉันคงอยู่คนเดียว
อย่างน้อยฉันก็มีอะไรฉันกับนาตาเลียเราดูทีวีและคุยกันทุกเรื่องพวกเขาไม่รู้หรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันอยู่กับเธอมาตลอดทั้งปีภาพชายหนุ่มและตุ๊กตาเด็กภาพประกอบอย่างไรก็ตามชายโคลอมเบียคนดังกล่าวก็ไม่ใช่คนแรกที่หลงรักกับตุ๊กตายังมีข่าวมากมายทั่วโลกที่ออกมาแชร์เรื่องราวความรักไร้ข้อจำกัดแบบนี้ที่มาDaily Mail ประยุทธ์ส่งมินิฮาร์ดลั่นยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมรับเป็นแคนดิเดตให้รวมไทยสร้างชาติประยุทธ์ส่งมินิฮาร์ดลั่นยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิมรับเป็นแคนดิเดตให้รวมไทยสร้างชาติแต่ไม่ขอพูดลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ไหนหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ออกมาทำให้เตรียมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบโดยตามรัฐธรรมนูญจะต้องจัดเลือกตั้งภายใน 45-60 วันโดยคาดว่าจะจัดเลือกตั้งขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566ล่าสุดเวลา15:15 น.วันที่20มีนาคม66หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 ออกมาฝากความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ประชุม BOI โดยหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันตลอดมาโดยผลงานพอใจหรือไม่ต้องถามประชาชนส่วนครอบครัวให้ตนตัดสินใจภริยาคอยสนับสนุนรับเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ไม่ขอพูดลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ไหนพลเอกประยุทธ์ยังระบุด้วยว่าส่วนการทำงานในฐานะรัฐบาลรักษาการยังคงทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลต่อโดยสามารถแยกแยะการเมืองกับการทำงานได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ยังทำมือสัญลักษณ์มินิฮาร์ดให้ด้วยพร้อมบอกยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดิม